ะคะจะมาสอนเทคนิคทำขนตา1ต่อ1นะคะบอกเลยว่าช่างประจำของเจนเท่านั้นที่ทำได้สรุปพอวันนี้ถ้าบอกว่าปุ๊บบมบมบมมาสอนเทคนิคทําขนตา1ต่อ1นะคะและวันนี้ก็เชิญวิทยาทานมาแล้วค่ะก็คือช่างประจําตัวของเจนนะคะก็คือพี่แม่พี่แม่ค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแม็กนะคะเป็นช่างแต่งหน้าณปัจจุบันก็สายเกาหลี Make up artist นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทคนิคเกาหลีเกาใจแบบขนตาเส้นต่อเส้นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในคลิปนี้ค่ะวันนี้เทคนิคในการแต่งหน้าแบบว่าสไตล์เกาหลีเกาใจแล้วก็เทคนิคการทำผมแบบเกาหลีนะคะวันนี้เราก็จะเอามาบอกให้ท่านผู้ชมรู้ว่าอันนี้สามารถฉีดได้เลยทำทุกอย่างได้เลยนะคะตามปกติหลับตาค่ะ อร่อยไหม อันนี้อร่อยอันนี้อร่อย ก็คือจะพูดว่าตอนไปเกาหลีครั้งล่าสุดอ่ะก็คือเรามีเทรนด์หรืออะไรอัปเดตเจนจะรีบมาบอกในนี้อย่างแรกสิ่งที่เจนเห็นใช่ไหมคือที่นู่นอ่ะเขาจะคีปความแบบซิมเปิลที่สุดเรียบที่สุดทุกอย่างบ้านเมืองหรืออะไรดูแบบเป็นมินิมอลมากๆไม่ว่าจะตึกอะไรก็คือดูคลีนดูสะอาดแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมของคนเกาหลีคือเขาแต่งอะไรที่มันดูแบบคุมโทนไม่เยอะไปแล้วคัตติ้งของเขาก็คือดีมากไม่ว่าจะเสื้อครอปหรือว่าเสื้อผู้ชายเองที่แบบว่าโอเวอร์ไซส์อย่างเงี้ยหลายคนอาจจะเห็นถ้าสมมติผู้ชายใส่เงี้ยโอเวอร์ไซส์บ้านเราจะกลายเป็นเรียกว่าฮิปฮอปแต่บ้านเขาคือโอเวอร์ไซส์คือเฮ้ยผู้ชายเขาไหล่กว้างกล้ามแบบอยากเห็นข้างในจังเลยอะไรอย่างนี้คือคัตติ้งเขาดีมากคือการไปครั้งเนี้ยแบบได้ทั้งแบบแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นการแต่งหน้าแล้วก็ทำผมแล้วยิ่งเทคนิคการแต่งหน้าทำผมคือเรื่องผมนี่บอกเลยตอนที่เจนไปวันพฤหัสสุกเสาร์อะไอพวกชาฮองลูมพวกเลคคาเพทที่เกี่ยวกับการทำผมแต่งหน้าไปหมดเลยถ้าแบบไม่ได้จองล่วงหน้าคือเหมือนเขาออกมาเพื่อล่ากันอะเข้าใจปะคือมันคือความสุขของเขาความสวยแบบ K beauty เข้าใจปะดังนั้นเราวันนี้เราก็จะเอาเทคนิคมาแชร์คือสิ่งที่เจนเห็นตามท้องถนนหรือว่าตอนไปเที่ยวกลางคืนทุกคนคือแต่งน้อยมากเบาแบบเบามากคือตอนแรกก็เตรียมชุดไปเลยนะแบบชุดแบบชุดแพงเลยชุดแบบสวยไฮโซกิตเตอร์เพราะว่าแบบช่วงนี้เคยฮิตกิตเตอร์แต่พอไปเกาหลีทุกคนอย่าไปแต่งแบบนั้นนะทุกคนมันไม่ได้มันบ่ได้เด้อสูผู้หญิงเกาหลีคือแต่งน้อยเหมือนพี่นางเอกเกาหลีอะคือแบบว่าเสื้อยืดครอปแล้วก็แบบกางเกงยีนแค่นั้นใส่รองเท้าผ้าใบเข้าก็มีส้นสูงบ้างแต่ว่าเสื้อเขาไม่ได้เป็นเดรสรัดรูปเหมือนบ้านเราอะที่แบบว่าโหเดี๋ยวเราจะไปแบบทุกที่อย่างคอไม่ได้หรอขอเรียกขอเรียกหรอว่าแล้วแหละตอนไปเที่ยวก็คืออย่าแต่งเต็มนะทุกคนไม่งั้นคือแบบทุกคนจะหาว่าแบบอีนี่เป็นอะไรอีนี่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบว่าเทคนิคการทำผมของเขาทุกคนคือเจนแบบประทับใจมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ตีคือเขาทำผมมาเพิ่งออกมาจากร้านนะแต่ให้ความรู้สึกฟิลเหมือนแบบเหมือนแบบผมเนี้ยผ่านมาแล้วแบบ 3-4 วันนะคือมันเป็นรอนที่แบบธรรมชาติแบบเบามากแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยดูรอนดูเอาไว้นะรอนแบบเปียกไปแบบเนี้ยแกงแกงแล้วเทคนิคการแต่งหน้าของเขานะทุกคนคือมันแบบเป็นความน้อยแต่มากน้อยแต่มากในที่นี้คืออะไรก็แล้วแต่คือผิวมันต้องดีไว้ก่อนเรียกได้ว่าrepresentความสะอาดความแบบหน้าแบบเข้าหาหน้าแบบเอ้ยเธอละมุนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยดูเด็กอะไรแบบนี้ใช่ความว่าผิวดีคือเราแบบดูแบบ use and young ตลอดเวลาทุกคนเข้าใจปะเพราะฉะนั้นงานผิวงานเตรียมผิวอะทางเกาหลีเขาจะค่อนข้างซีเรียสเหมือนความสวยงามของเกาหลีเขาบอกว่ายิ่งผู้หญิงยิ่งแต่งที่ดูเด็กอะมันจะยิ่งแบบทำให้เขาดูสวยดูคืออย่างถ้าเกิดเป็นสายฝรั่งใช่ไหมเวลาแต่งหน้าเขาจะเน้นไปความเฟียสความแกลมความแบบว่าเซ็กซี่แต่พอเป็นเกาหลีปุ๊บมันจะมีความแบบมันก็ยังดูเด็กอะต่อให้มีความเฟียสแต่มันก็ยังมีความดูเยาว์วัยอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเชื่อว่าความสวยของเกาหลีคือเรายังดูอ่อนเราเยาว์วัยอยู่ประมาณนั้นมันเป็นอะไรที่มันท้าทายผู้หญิงอยู่แล้วอะยิ่งแบบว่าอายุเราก็27แล้วเนาะจะ30แล้วอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอายุเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นว้าวแก่มากเลยอะ27แล้วอะอย่านะพี่ตีแก่
ใช่เราก็รู้สึกว่าเราเกิดผิดประเทศจริงๆเว้ยคือจริงๆแล้วเราควรอยู่ที่นู่นหรือเปล่าวะแบบทุกอย่างมันดีหมดเลยไม่ว่าจะแบบอากาศแล้วการให้เกียรติมารยาททุกอย่างคือมันน่ารักมากแล้วแบบเนี้ยก็ไปเจอแบบพวกเพื่อนเกาหลีหรืออะไรเงี้ยเวลากินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีความแบบให้เกียรติกันแล้วตอนไปผับเกาหลีอันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ไปผับเกาหลีด้วยความว่าอีนี่เป็นชนีและอีนี่ก็สวยอันนี้แบบว่าเช็คมาแล้วว่าตลาดเขาชอบแบบไหนทีนี้อีนี่ก็ใส่กางเกงยีนอะไรเงี้ยแต่งตัวเรียบร้อยมากเลยนะก็เต้นกินอะไรดื่มอะไรอ่ะผู้ชายทุกสุดเขาผู้ชายเข้ามาเยอะมากแต่ว่าจะบอกว่าความมีมารยาทของเขาในที่นี้คือเหมือนแบบแค่จบมาก็รู้ใจว่าอีนี่กินได้อีนี่พร้อมไปกูแต่ด้วยความอย่างอีนี่แบบเต้นสุดนะเต้นแบบยั่วแค่ไหนแต่ผู้ชายเดินเข้ามาปุ๊บอีนี่หยุดเต้นเลยทำยังไงก็ได้ครับขอโทษนะครับเฮ้ยทำไมอ่ะพี่ตีกำลังมันเลยอ่ะทุกคนพอแบบเต้นจับปุ๊บแล้วแบบหันไปแบบเอ้าผู้ชายแบบมายืนใกล้ๆเริ่มมาแบบสีแหละกูก็แบบรู้จักกันหรอคะอะไรเงี้ยก็เริ่มอยู่เฉยๆเขาเห็นเราหยุดเต้นเขาก็แบบทำตัวไม่ถูกรีแอคไม่ถูกเว้ยเขาก็เหมือนแบบมองหาเพื่อนเขาแบบแล้วเพื่อนกูยังไงกินเหล้าก็เลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือเขามีมารยาทเหมือนแบบว่ากูไม่เล่นด้วยนะคือวันนี้หลักๆอ่ะเราอ่ะจะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคขนตาวัด1ต่อ1คือมันเป็นขนตาแบบเรียงเส้นแบบเทคนิคที่บอกเลยว่าช่างประจำของเจนเท่านั้นที่ทำได้สรุปพอวันนี้ถ้าออกมาปุ๊บบงบงบงไม่บงเลยตั้งใจเวอร์ขนตาเป็นของอะไรนั้นขอเก็บไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เจนค้นพบจากประสบการณ์ตรงของเจนเองขนตาขออุบไว้ก่อนเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือการทำขนตาแบบเกาหลีเทคนิค1ต่อ1ขนตาเรียงเส้นแบบใน K ซีรีส์หรือว่าซีรีส์เกาหลีต่างๆที่เราเคยดูกันนะคะทุกคนอันนี้คือเจนพยายามคลีนหน้าทุกอย่างให้มันล้นที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้โฟกัสแค่ลูกตาและขนตาดังนั้นเนี่ยการทำเทคนิคแบบนี้ก็คือยากมากการติดขนตามันไม่ได้ติดขนตาแบบธรรมดาด้วยความที่เราเป็นคนตาเล็กตาหมวยหนังตามันกดหรือว่ามีแบบชั้นหนังตากดงอกขึ้นมาจนทำให้ขนตาเวลามันงอกมันงอกชี้ลงหลายคนชอบบอกว่าทำไมเป็นคนขนตาตกจริงๆขนตาไม่ได้ตกนะคะแต่ว่าเนื้อหนังตาข้างบนเราอ่ะมันพูนขึ้นมาทำให้แบบกดโคนขนตาที่งอกอ่ะมันไม่ได้งอนเหมือนคนที่แบบชาติพันธุ์แบบว่าคนอินเดียหรือฝรั่งที่เขาแบบขนตางอนเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาไม่ได้มีหนังตาแบบหนังไขมันในหนังตาเขาก็เลยแบบมีร่องขนตาก็จะงอนแบบนี้แต่เราด้วยความเป็นแบบสายจีนเนาะตาเราก็จะตุยๆนิดนึงขนตาเราก็จะงอกแบบไม่ลดเท่าไหร่แต่เทคนิคนี้สำคัญมากเราสามารถระเบิดได้โดยการแทรกขนตาจากด้านในก็คือเราต้องเปิดหัวตาแบบนี้ดึงหนังตาขึ้นมาแล้วติดข้างในเพื่ออะไรการติดข้างในเนี่ยมันเหมือนแบบเรางัดโคนขนตาให้มันแบบระเบิดให้มันเปิดอ่ะเข้าใจปะคือถามว่าติดข้างบนอ่ะก็โอเคแล้วก็สวยได้แบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทคนิคละเอียดจริงๆอย่างที่เจนใช้อยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะถ่ายละครหรือชีวิตประจำวันให้อยากสวยมากอย่างเงี้ยก็จะทำเทคนิคนี้คือมันระเบิดแบบธรรมชาติแล้วพอยัดเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้เพียงแค่นั้นเราต้องทำให้มันดูเนียนที่สุดโดยการใช้แหนบหนีบขนตาเลี้ยงเส้นเลี้ยงเส้นเป็นยังไงนั้นไปดูการจับช่อมันไม่ได้จับกันง่ายๆนะทุกคนคือปลายอ่ะมันจะต้องแหลมเป็นธรรมชาติเหมือนเส้นขนที่งอกขึ้นมาตั้งแต่มีโคนมันมีความหนาปลายมันจะต้องบางดังนั้นเนี่ยเวลาการหนีบช่อมันไม่ได้หนีบกันง่ายๆบางคนเวลาหลายช่างที่จะเรียกมาหนีบทีอ่ะคือช่อมันจะแบบเคอะขะเคอะขะเหมือนขายุงเคยเห็นปะเพราะมันแตกระแหงแบบมีแบบเคอะขะเคอะขะเคอะขะมันใช่ต่างๆค่ะเห็นไหมคะดูข้างนี้นะดูอีกข้างนั้นค่ะถามหน่อยพี่แม็กการทำอะไรแบบเนี้ยการหนีบอย่างใจเย็นแล้วก็แบบติดแบบเนี้ยพี่แม็กต้องซ้อมประมาณกี่หน้าอ๋อมันถึงจะเร็วแล้วก็ไวแล้วก็รู้จังหวะได้ขนาดเนี้ยก็มีซ้อมนะทำกับน้องสาวตอนสมัยที่แบบว่าฝึกทำใหม่ๆก็จะฝึกกับตาน้องสาวอันเนี้ยเข้าใจตอนเริ่มฝึกแต่อีกเรื่องนึงคือชั่วโมงบินที่แบบว่ากี่หน้า
ก็หลายอยู่นะเป็น10หรือเป็น100ยังไม่ถึง100มั้งยังไม่ถึง100แค่ว่ายังไม่ถึง100ก็น่าจะยังไม่ถึง100เพราะฉะนั้นเทคนิคอะไรแบบนี้คือมันไม่ได้แบบว่าสามารถแบบทำได้เลยทำไมถึงต้องแบบจะต้องเป็นช่างเฉพาะทางเพราะว่าเนื่องจากทีนี้มันมีความปราณีตแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรศิลปะดังนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนแบบถ้าฝึกทำได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเมื่อกี้ใช้ไม้ขีดไฟนนเออไม่ใช่เป็นการงัดคนตาแต่ว่าการงัดก็เราก็ต้องดูจังหวะมันดีๆก็อย่างที่บอกไปว่า K series เวลาเขาทำเนี่ยคือเขาทำแบบการแต่งหน้าเขาทุ่มเทมากเอาจริงๆช่างแต่งหน้าในเกาหลีรวยมากนะประเทศเขาวัฒนธรรมเขาทุ่มเทให้กับงานศิลปะเข้าใจปะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะการแสดงหรือว่าเมคอัพหรือว่าเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างคือมันแบบมันเป็นเรื่องที่ซีเรียสมันคือความมั่นใจอ่ะเข้าใจปะอย่างเราเนี่ยถ้าเราแบบไปถ่ายละครเนี่ยตัวเจนทำไมเจนจะต้องมีช่างแต่งหน้าส่วนตัวประจำเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่สวยเรารู้สึกไม่มั่นใจอ่ะถ้าเราไม่มั่นใจไหมยังไงเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำการแสดงแล้ววันนี้เราไม่มีความสุขมันเฟลตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่แบบเราตื่นนอนมาละเนาะอย่างที่เห็นก็ประมาณนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูทั่วลูกกันนามาอินเดนโนเยอุงกีวาดนามพาเนยังกีฮาวเกอิตตันคือการถึงกงการดูขนตาเลี้ยงเส้นมากอยากจะบอกว่าเฮ้ยแกมันเกินไปไหมอันเนี้ยแบบฉบับเกาหลีของแท้ของจริง 100%ก็ลองดูกันนะคะถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้จ้างจ้างนะคะทุกคนจะได้งานปราณีตปราจ่ายก็โอเคงั้นจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำเทคนิคแบบ1ต่อ1โอเคค่ะเมามอยกรุ๊ปต่อ